ิดพรมแดนความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com ผมอนันต์คงจากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ภาษาสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีความเชื่อศาสนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับวันนี้ใช้บทเพลงที่คุ้นหูท่านผู้ฟังมาเป็นเพลงโหมโรงครับชื่อว่าเพลงชวาเป็นบทขับร้องที่คุณหญิงชิ้นศิลปะบรรเลงศิลปินแห่งชาติและเป็นทายาทของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงท่านได้ประพันธ์ไว้ในโครงการวิทยุโรงเรียนซึ่งหมายถึงว่าในอดีตนั้นเราเคยสอนวิชาดนตรีผ่านทางคลื่นวิทยุศึกษาแล้วบทเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในบทเพลงที่เด็กไทยจำนวนมากครับใช้ในการเรียนรู้การขับร้องรวมไปถึงการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยด้วยเพลงชื่อว่าเพลงชวาผู้ขับร้องที่บันทึกเสียงในฉบับที่เราได้ยินนี้คือคุณครูสิริกุลวรบุตรหรือชื่อเดิมว่าสิริกุลนักดนตรีเป็นหนึ่งในศิษย์เอกของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะและคุณหญิงชิ้นศิลปะบรรเลงเป็นเจ้าของเสียงเพลงช้างช้างช้างที่คุ้นเคยตั้งแต่เมื่อแรกเป็นที่รู้จักในวงการการศึกษานะครับเจตนาที่นำบทเพลงนี้มาสื่อสารมีอยู่สองเรื่องด้วยกันก็คือบทเพลงชวาที่คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะนั้นท่านได้ประพันธ์ขึ้นจากการเดินทางไปเยือนเกาะชวาด้วยตัวของท่านเองเมื่อปีพุทธศักราช2451ครั้งที่ติดตามสมเด็จวังบุรพาเจ้านายของท่านนะครับไปเตรียมการรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงแล้วก็ได้นำเครื่องดนตรีอังคลุงกลับมาอย่างแดนสยามนอกจากนั้นก็ได้ประพันธ์เพลงจำนวนหนึ่งเป็นเสมือนกับเมมโมรีหรือความทรงจำทางด้านดนตรีที่คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะได้ไปสัมผัสได้ไปเห็นตัวอย่างของดนตรีในช่วงเวลาที่อยู่ใต้อาณานิคมของเนเธอร์แลนด์ดนตรีที่เรารู้จักกันว่าอังคลุงนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์การเดินทางของคุณครูท่านแต่บทเพลงนี้แหละครับยะวาหรือชื่อเดิมว่าบูเซนซอกนะครับเป็นบทเพลงที่คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะท่านได้นำเข้าโครงมาจากทำนองเพลงที่ท่านได้ยินจากวงดนตรีกาเมลันของเกาะชวาแล้วก็นำมาแต่งในลักษณะของ variation form คือการเปลี่ยนทำนองจากท่อนหนึ่งให้มีความหลากหลายไปในหลายๆท่อนนะครับทำนองดั้งเดิมเป็นน้อย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 คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับพอมาเป็นท่อนอื่นๆท่านก็จะเติมตัวโน้ตน้อย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 อันนี้เป็นท่อนหนึ่งนะครับแล้วอีกท่อนหนึ่งก็เป็นน้อย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 รวมความแล้วก็เกิดบทเพลงบูเซนซอกหรือเพลงชวาในหลายท่อนต่อเนื่องกันนี่เป็นเรื่องราวของการพูดถึงชวาหรือยะวาจากมุมของศิลปินไทยนักดนตรีไทยที่มีโอกาสไปสัมผัสกับวัฒนธรรมชวานะครับจริงๆคำว่าชวานั้นเป็นคำที่คุ้นเคยในกรุงสยามมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนชวากลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในอินโดนีเซียที่มีการเดินทางไปมาหาสู่กับ
คนในช่วงเวลาราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยากันมาแล้วมีภาษาชวาหรือจาวานิสแลงเวจซึ่งเป็นภาษาเก่าแก่คนละภาษากับบาฮาซาที่ใช้อยู่ในอินโดนีเซียปัจจุบันนะครับอาณาจักรชวาอาณาจักรสำคัญในประเทศอินโดนีเซียปัจจุบันซึ่งในอดีตนั้นก็เป็นอาณาจักรที่มีความเข้มแข็งมากๆในเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองและแน่นอนครับเกาะชวาซึ่งเป็นเกาะสำคัญที่เป็นที่ตั้งเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันในกรุงรัตนโกสินทร์ของเรานะครับในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้นมีชุมชนชาวชวาซึ่งถูกเรียกว่ายะวาอาศัยอยู่กันในพื้นที่ทั้งด้านในและด้านนอกของเกาะรัตนโกสินทร์ในฝั่งที่ถือว่ามีคนยะวาหรือคนชวาอย่างเนืองแน่นหนาแน่นนั้นเขาบอกว่าในอดีตคือแถวๆบางลำพูแล้วก็ออกไปแถวสวนลุมพินีแล้วก็มีชุมชนยะวาที่ใหญ่ที่สุดอยู่บริเวณถนนสาทรในตรอกโรงน้ำแข็งหรือปัจจุบันคือซอยเจริญราษฎร์1มีมัสยิดที่ชื่อว่ามัสยิดยะวานะครับอยู่แถวๆสาทรด้วยซึ่งถ้าท่านที่สนใจอาจจะไปติดตามดูรายการรากสู่เราย้อนหลังนะครับของทางไทย PBS นี่มีการทำเรื่องราวของชุมชนมัสยิดยะวาเอาไว้ในรายการก็เล่าถึงการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนสายยะวาพูดถึงอาหารการกินการแต่งกายการดำรงรากฐานของวัฒนธรรมในพื้นที่ที่มีความเปลี่ยนแปลงต่างๆนานานอกจากนี้ก็มีเรื่องเล่าถึงฝีมือของคนยะวาในฐานะของช่างทำสวนนะครับเป็นนักตกแต่งสวนในพื้นที่พระราชวังหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นที่พระราชวังดุสิตพระราชวังบางปะอินแล้วก็การเริ่มต้นของสวนลุมพินีคนยะวาคนเชื้อสายยะวานั้นก็มีส่วนร่วมอย่างยิ่งครับที่ทำให้เกิดการตกแต่งสวนอย่างสวยงามขอย้อนไปที่เรื่องของเส้นทางการเดินทางของเจ้านายในกรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่ได้มีโอกาสไปเยือนเกาะชวามีสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่มากๆนะครับเลยเมืองปัตตเวียหรือจาการ์ตาออกไปทางด้านตะวันตกชื่อว่าสวนโบกอร์ซึ่งเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่ทางฮอลันดาได้มาอุปถัมภ์เอาไว้แล้วก็มีพื้นที่สำคัญในนั้นก็คือเป็นเหมือนกับโรงแรมตากอากาศที่เรียกกันว่าบุยเตนซ็อกนะครับบุยเตนซ็อกนี่เองก็กลายมาเป็นชื่อของเพลงบูเซนซ็อกที่คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะท่านได้ประพันธ์ขึ้นที่ผมหน่อยทำนองในตอนต้นเนี่ยแหละครับนี่ก็เป็นบทเพลงยะวาที่เรียกได้ว่าเป็นเพลงเริ่มต้นการเรียนรู้ของเด็กไทยจำนวนมากเลยทีเดียวอยากจะชวนกันมาฟังเพลงบูเซนซ็อกแบบเต็มๆนะครับผมเลือกเอางานที่วงมโหรีของกรมศิลปากรได้เคยบรรเลงเอาไว้ซึ่งเป็นการนำบูเซนซ็อกในฉบับของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะมาบรรเลงแล้วก็มีการต่อท้ายด้วยบทเพลงที่เป็นจังหวะเร็วนะครับมีความรวบรัดกระชับหูมากนะครับตั้งชื่อว่าเพลงยะวาใหม่นั่นแปลว่าเป็นบทเพลงที่ยังคงความทรงจำในการเดินทางไปที่เกาะชวาอยู่ขอเชิญรับฟังบทเพลงชุดบูเซนซ็อกออกยะวาใหม่ในช่วงนี้ครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสวงมโหรีกรมศิลปากรบรรเลงบทเพลงชุดยะวาซึ่งประกอบไปด้วยเพลงบูเซนซ็อก2ชั้นของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะและเพลงยะวาใหม่ชั้นเดียวซึ่งก็เป็นบทเพลงที่คุณครูท่านได้นำมาจากประสบการณ์ความทรงจำของการเดินทางไปเยือนเกาะชวา
ประเทศอินโดนีเซียเมื่อพุทธศักราช2451นะครับประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นคือการที่สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์ได้เสด็จประพาสเกาะชวาเพื่อที่จะเตรียมการถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะณเวลานั้นมีตำแหน่งเป็นจางวางมหัดเล็กจางวางสอนศิลปะบรรเลงได้ตามเสด็จไปด้วยแล้วก็ได้มีประสบการณ์ดนตรีอินโดนีเซียทั้งในการได้สดับรับฟังเสียงของดนตรีกัมเมลันซึ่งเป็นดนตรีอาจจะเปรียบเทียบว่าเป็นปี่พาทย์พื้นเมืองของอินโดนีเซียก็ได้นะครับและสิ่งสำคัญก็คือท่านได้นำเครื่องดนตรีไม้ไผ่ที่เป็นเครื่องเขย่าที่เรียกว่าอังกะลุงมาเผยแพร่ในกรุงสยามในช่วงร้อยปีฉลองอังกะลุงกรุงสยามผมได้มีโอกาสเชื้อเชิญให้วงดนตรีอังกะลุงที่เป็นศิษย์ของอาจารย์สวิททับทิมศรีครับมาบรรเลงบทเพลงบูชาครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะงานมหกรรมร้อยปีอังกะลุงกรุงสยามจัดขึ้นที่หอประชุมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเป็นการแสดงดนตรีจริงๆก็มีความหลากหลายมากกว่าอังกะลุงนะครับแต่ว่าเราถือว่าอังกะลุงนั้นเป็นเครื่องดนตรีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยจำนวนมากได้เรียนรู้ดนตรีไทยในการแสดงครั้งนั้นท่านอาจารย์สวิททัพทิมศรีได้นำนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญโรงเรียนดนตรีศรีสุริโยไทยโรงเรียนวัดสุทธิวรารามครับมารวมตัวกันเขย่าอังกะลุงซึ่งเป็นอังกะลุงวงใหญ่มากๆนะครับบทเพลงตับบูเซนซอกหรือตับยะวาซึ่งเป็นบทเพลงที่คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะท่านได้ประพันธ์ขึ้นจากการเดินทางในครั้งนั้นอยากจะย้อนความหลังให้ท่านได้รับฟังบทเพลงชุดตับยะวาบูชาครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะครับจะเริ่มต้นด้วยเพลงบูเซนซอกสองชั้นอย่างทำนองที่เราได้ฟังตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับต่อเนื่องด้วยยะวาใหม่ต่อเนื่องด้วยเพลงสมารังซึ่งมาจากชื่อเมืองเซอร์มารังในฝั่งของอินโดนีเซียเกาะชวาส่วนตะวันออกนะครับเพลงกรัตรายาซึ่งก็เป็นชื่อเมืองเช่นกันและปิดท้ายด้วยเพลงบุกันตุโมเป็นบทเพลงจังหวะชั้นเดียวนะครับมีเนื้อร้องทั้งสมารังทั้งกรัตรายาและทั้งบุกันตุโมเป็นภาษาผสมผสานกันระหว่างภาษาไทยกับภาษายะวาซึ่งพยายามจะหาคำแปลในช่วงที่ผ่านๆมานะครับก็มีผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาหลายท่านพยายามจะแกะรอยว่าคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะท่านคิดอะไรในเรื่องของการสื่อสารตรงนั้นแต่อย่างไรก็ตามครับนี่คือประวัติศาสตร์ของการเดินทางของอังกะลุงและความทรงจำของดุริยกวีคนสำคัญที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสดนตรีของเพื่อนบ้านและนำกลับมาเผยแพร่ในสังคมไทยขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังการบรรเลงอังกะลุงวงใหญ่ภายใต้การควบคุมของท่านอาจารย์สวิททัพทิมศรีตับยะวาบูชาครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะในวาระร้อยปีอังกะลุงกรุงสยามครับThank you.
ฟ้าปาติปาติปาติอายะโส
ยังสยังสมรังอย่ารอตุนโตโกนยอสารสารThank you.
กาลาปราตีริ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 บาริจินีท่านผู้ฟังครับที่จบลงไปนั้นคือบทเพลงชุดตับยะวาหรือตับบูเซนซอกเป็นการบรรเลงโดยวงอังกะลุงของนักเรียนหลายโรงเรียนนะครับมาร่วมกันบรรเลงบูชาคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะในวาระ100ปีอังกะลุงกรุงสยามพุทธศักราช2551จัดงานที่หอประชุมมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรมีอาจารย์สุวิทย์ทัพพิมพ์ศรีศิษย์เอกของคุณครูชิ้นศิลปะบรรเลงบุตรีของหลวงประดิษฐ์ไพเราะผู้ที่ประพันธ์เพลงเนื้อร้องบูเซนซอกที่เด็กนักเรียนรู้จักกันทั้งประเทศเนี่ยแหละครับอาจารย์สุวิทย์เป็นผู้สอนอังกะลุงควบคุมการบรรเลงในครั้งนี้ขอบคุณไปยังโอเชียนมีเดียที่กรุณาบันทึกเสียงการบรรเลงไลฟ์ของงานครั้งนี้แล้วก็ได้นำออกมาเผยแพร่ในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนด้วยนะครับบทเพลงบูเซนซอกซึ่งถือว่าเป็นบทเพลงเล็กๆ เพลงหนึ่งที่อยู่ในหัวใจของเด็กนักเรียนไทยที่มีโอกาสสัมผัสอังกะลุงสัมผัสความงามของดนตรีไทยและเติบโตกันต่อไปในการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านวันนี้จะปิดท้ายด้วยบทเพลงเดียวกันนี้จากการบรรเลงดนตรีไม้ไผ่ในลักษณะของ experimental music เมื่อปี2547ครับวงดนตรีกอไผ่ผมและเพื่อนๆได้มีโอกาสนำเพลงนี้ไปออกรายการคุณพระช่วยโดยมีโจทย์ว่าเราจะใช้เสียงจากไม้ไผ่ที่มีอยู่ในพื้นที่สวิสเซเชียนี้มาร่วมกันบรรเลงบทเพลงยะวาก็อยากจะปิดท้ายด้วยความทรงจำย้อนหลังของวงดนตรีกอไผ่กับงานเพลงบูชาคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะและการเดินทางครั้งสำคัญที่เปลี่ยนแปลงสังคมดนตรีในประเทศไทยให้แข็งแกร่งมาจนถึงทุกวันนี้ล่ำลากันด้วยงานเพลงยะวาจากวงกอไผ่ครับสวัสดีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์